เดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเอาของกันก่อนเดี๋ยวไอ้ไทยจะมาไทยเที่ยวบินที่ TG105 หาของกันนะไอ้ไทยอยู่ทางออก1หรือทางออก2เนี่ยไม่ทางออกไหนประตูไหน1 2 3อ้าวมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาฟอร์จูเนอร์ไงอีดาหลอกอ่ะออกมาแล้วออกเลยอ่ะโหนี่ไงเห็นเหมือนเนี่ยเดินด้วยเนี่ยไอ้เอาของนี้ไปเก็บก่อนดีเก็บไงวะแล้วกูนั่งไหนอ่ะเดี๋ยวแม่กูไปลงข้างหลังแม่สวัสดีครับเพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนๆลงมอชอปะเนี่ยเด็กเด็กเชียงใหม่ปะเนี่ยมึงจะไปเต้นอะไรแบบนี้เนี่ยปวดประสาทกับพวกมันมากเลยมึงอากาศมันหนาวปะวะเนี่ยเอาหน้ามันนี่เร็วของเพจประมาณ 50,000 ไลค์ 500,000 บิตไลค์เพื่อน 500,000 บิตไลค์สวัสดีครับทุกคนตบมือให้อาศิลป์ขอบค่ะเดี๋ยวมีเพลงด้วยเหรอเพลงอะไรเนี่ยรออะไรอ่ะเปิดดิแล้วเป็นไรไม่ใช่บินไทยป่ะหรอเออไม่ใช่ไทยสบายใช่ไหมรวยจ้าความรวยของอาศิลป์ขอบนะคะเพราะว่าโอ้ยมาถึงจะชนเลยเหรอก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันก่อนนะครับแล้วก็กินเหล้ามึงกินเหล้าตอนนี้นะหัววันเลยอาซีมากี่วันคะมึงกูย้ายมาทางตู้อ่ะก็กูรีบมากสงสารอาซีอ่ะแทนเกิดอันนี้มึงถ่ายอยู่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้เลยเนี่ยก็ตอนนี้รอทุกคนอาบน้ำอยู่ในทริปนี้คือเราจะไปเชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่เราก็จะมาเอ้ยอะไรวะพูดเลยวะเนี่ยในทริปนี้เราก็จะอยู่กันที่เชียงใหม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าจะทำทั้งหมดกี่คลิปนะก็คือเราจะแบบถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีแพลนของเราที่เราจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วแต่ว่าก็จะแบบไม่ฟิกมากว่าเป็นยังไงแบบจะพาไปเที่ยวในมุมหลายๆมุมที่อยากจะพาไปไอ้มดมึงโดนกูแน่กูบอกเลยแค่นั้นแหละไอ้มดไอ้ปุ้ยข้างหลังเนี่ยใครเนี่ยแต่งหน้ากันอยู่เนี่ยไอ้มดเมื่อกี้เขาบอกว่ากูกดตรงที่เช็คอินแล้วมันขึ้นว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยกูกดตรงที่เช็คอินแล้วมันขึ้นว่าเราอยู่ใกล้บ้านพักนักศึกษาแพทย์มอชอเว้ยอุ้ยป่วยตอนนี้เจ็บคอเป็นไรอ่ะป่วยติดคอมาละตาลมาละตาลเครื่องติดละบ้านนักศึกษาแพทย์หรือว่าบ้านนักหรือว่าบ้านแพทย์วะแพทย์แบบอายุ60อะไรเงี้ยแพทย์อายุรกรรมอะไรเงี้ยมึงไอ้เหี้ยอันนั้นกูได้แต่ว่าได้ไปถึงแบบสวัสดีค่ะรับน้ำเกลือไหมครับโอ้จะรับน้ำเกลือหรือว่าอะไรอ่ะอุ้ยแล้วมึงนอนตรงนี้นี่ร้อนสัตว์เลยเนี่ยเจ้านายโอ้โหเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้านายฮะกลัวจะทิ้งมันเหมือนพวกหนังแบบสครีมอะไรเงี้ยพวกแบบที่แบบจะมาฆ่าเคยแบบเขาบอกว่าผู้หญิงเขียนคิ้วจะอ้าปากไม่ได้นี่จริงปะเฮ้ยจะแบบไม่อ้าปากแบบลองไหนลองทำปากขุบไปปากขุบแล้วเขียนคิ้วทำได้ไหมคือเขาบอกว่าแบบมันทำไม่ได้แบบผู้หญิงแบบเขียนคิ้วแล้วทำปากหุบอะทำได้ไหมไหนลองทำมาเออทำได้เว้ยแสดงว่าทฤษฎีนี้ผิดน้องมาร์คมองอะไรอยู่อะทำไมมองอะไรอยู่แล้วทำท่าพิมพ์คืออะไรเศษของใส่เตียงไอ้มดหนวดมึงจะลอยตรงนี้ซะไม่ต้องโอ้กูขอไปเที่ยวกับพวกพี่เขายังดีกว่ามึงไม่ต้องไปอันนี้อยู่กับพี่เจ้าของที่พักค่ะสวยไหมสวยมากสวยจริงสวยจริงพูดให้ผมแบบชื่นใจหน่อยไหมว่าผมจะได้มีโอกาสได้รับความหนาวจากเชียงใหม่ขึ้นดอยโนดดอยอินทนนท์แต่ดอยสุเทพได้อยู่ดอยสุเทพได้สุเทพสวยกันเนาะวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่วะที่เนี้ยอุณหภูมิอยู่ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ11 11ค่ะเดี๋ยวอยู่ที่วันนี้อาซีเปิด Tinder หรือยังคะยังไม่ได้เปิดเลยทำไมลำพูนอ่ะเก็บไปใช้มันเดี๋ยวเขาตามนี่เชียงใหม่เชียงใหม่29องศาครับโอ้โห What the fuck หนาวแต่ว่าสภาพกูอ่ะปุ้ยถือดิสภาพเราหนาวมากดูชุดที่เตรียมมาหนาวนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะแอร์อยู่ตรงนี้แอร์2ตัวค่ะโดยนี้หนาวมากเลยอ่ะมึงดูดิเตรียมชุดมาพร้อมอะไรกับการเนี่ยที่มารับกับอุณหภูมิ29ช้าไปเว้ยอาซีต้องบีทอเพื่อช่วยกูใช่เหรอมีทอเขายังเล่นกันอยู่เหรอเขย่าอ่ะนะฝากอะไรถึงสาวเชียงใหม่หน่อยไอ้หนุ่มๆเชียงใหม่หน่อยก็ฝากถึงแฟนนะคะเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันโอ้ยเก่งไปผมรักกันที่บ
วอร์มอัพค่ะแล้วก็ตบหน้าเขาไปหนึ่งทีเอ้าแล้วไม่แล้วได้กันได้ไงวะได้เพราะว่าเขาไปกลับไปบ้านที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ได้คุยกันได้เด็กได้เริ่มพังแล้ววันนี้อาจจะได้ใหม่แล้วก็พาเพื่อนไปได้ด้วยกูเจอเจอมินนี่เลยเบบี้กี้เมาก่อนเลยมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะผู้ชายเชียงใหม่ไม่ง่ายนะคนนี้ขอทิปหน่อยอ่ะแบบหนึ่งอย่างเห็นก็บอกว่าเนี่ยฮะปุ้ยเนี่ยเขาได้ฉายาว่าเป็นแบบปุ้ยอะไรดิวอะไรนะมาปุ้ยสิบวิสิบวินี่ไม่ได้กินเหล้าถึงเมานะคือแบบสามารถสิบวิอะไรนะยศศาสตร์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 คือแบบว่าชอบไปร้านยศโซดโอ้โหก็ได้เหรออันนี้นี่บอกสามวิขอท่าหน่อยพรีเซนต์ชุดนี้หน่อยพรีเซนต์ชุดเราเป็นแบบนางงามเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวออกไปเที่ยวกันแล้วนะครับผมก็ฝากเพจของปุ้ยด้วยชื่อเพจว่าอะไรนะไอ้หมอฟาฟาอโลนซึ่งไม่มีอะไรเลยไม่ติดตามไปติดตามกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวปุ้ยจะไปเรียนต่อที่อเมริกาไปที่อเมริกาแล้วก็จะไปหาผัวที่นู่นไม่เป็นทริปเที่ยวเที่ยวเหมือนกับฟีนาแต่มันน่าสนใจก็ไปติดตามกันไปก่อนโอเคเราไปเที่ยวกันเลยไปบายมันคืออะไรนะเรียกว่าอะไรเนื้อแกะกินเลยฮะเอาแบบยังไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่แบบนี้วะยังไม่ต้องใส่เครื่องปรุงโอ้ยใครบอกว่าให้เรากินนะกินเลยยังไม่เคยมีผู้ชายแบบป้อนข้าวขนาดนี้เลยได้ไทยคนแรกวันนี้เป็นบุญกระบาหัววันนี้ไปถ่ายรูปให้เพื่อนมาฝันนะเห็นรูปเมื่อกี้ว่าที่เครื่องปุ้ยอ่ะจริงๆแล้วแบบถ้าไอ้ตรงข้างนอกตรงเนี้ยมันมีอ่างเป็นอ่างน้ำใช่ไหมก็คือแบบพวกแกค่อนข้างพวกแกมาเที่ยวอ่ะพวกแกไปถ่ายรูปกันได้ข้างนอกรูปสวยมากจริงนี่ให้รูปเออปกติคือแบบมันเป็นอ่างอะไรแล้วก็แบบฟิวเหมือนอ่างแก้วในมอชอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็ดูดีนอกจากกินอาหารแล้วก็ยังแบบมีวิวดีๆด้วยเว้ยดีว่ามันก็เวิร์กอ่ะอร่อยไม่อร่อยก็ดูอ่ะยังไม่ทันเหลือ2ชิ้นละไส้กรอกมันคือไส้กรอกชีสใช่ไหมข้างในไส้กรอกแม่งมีสีแบบแน่นๆอ่ะใช่ปะเครื่องเคียงข้างนอกมันเป็นยังไงเป็นอะไรวะมันเป็นเลยอ่ะมันเป็นมะเขือเทศเดี๋ยวไปทาค่ะไอ้พวกพิซซ่าไม่ใช่ซอสพิซซ่าอย่างเงี้ยมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศทาพิซซ่าดีไหมมดดีป่ะดีมากค่ะต้องมาทายนะเส้นอร่อยมันขาวๆหวานๆเผ็ดๆมันเป็นดีหมึกไหมมันเป็นอะไรนะดีหมึกอ๋อดีหมึกหมึกดำปะหมึกไม่แต่แบบมันเหมือนมีไข่อยู่มีอะไรอย่างที่มันดำแล้วมันโอเคอ่ะที่เติมมาทำไมคุณน้าถึงตั้งชื่อร้านว่าพิซซ่าต้นไม้ครับเพราะว่าเป็นคนเราไม่ชอบพิซซ่าต้นไม้ถึงตั้งชื่อร้านว่าพิซซ่าต้นไม้ครับเพราะคนเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมต้นไม้มันเป็นส่วนสำคัญของสิ่งแวดล้อมมันจำเป็นแล้วผมเป็นคนรักต้นไม้ง่ายๆตัดต้นไม้ท้าเราบังเอิญเหมือนกันครับโดยไม่ได้นัดหมายครับเขาเรียกว่ารองเท้าคนที่จะได้ดีลก่อนนะไอ้พวกรองเท้าอย่างอื่นตอนนี้มากินอิ่มแล้วที่นี่โอเคมากอิ่มมาก6คนเราแบบอย่างแบบคนละ100เรายังไม่เคยเห็นคนเราเปิดใน YouTube ยังไม่มีคนรีวิวเลยนะร้านเนี้ยแบบแต่ส่วนมากจะมีแบบเป็นรูปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวก็แวะมาอย่างน้อยแบบเป็นมื้อนึงเราว่ามันเติมเต็มให้มื้อของคุณที่มาเที่ยวเชียงใหม่มันสมบูรณ์ได้ชื่อว่าพิซซ่าต้นไม้ใช่พิซซ่าต้นไม้
ก็ขับไม่ได้ยากมากแต่แค่คนหลังอ้วกจะอ้วกอ่ะเข้ามาแบบเห็นแบบใช่มั้ยกูเห็นในมดบนแบบว่าแบบจะอ้วกข้างหลังแต่ทางเข้ามาไม่ลำบากนะมันเป็นทางก็ไม่ลำบากก็แค่คอก็ต้องใส่แบบเนี้ยคอกูมึงหลับอันนี้มึงหลับโอเคที่ต่อไปเราจะไปไหนกันวะเราจะไปอบลวงโอเคนี่ไม่เคยไปเหมือนกันเราจะไม่ขออธิบายแล้วกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเองเลยแล้วกันเพราะว่าไงก็จะไปอยู่แล้วใช่ค่ะโอเคครับผมตามมาครับ